เอาเข้าประเด็นแล้วเชฟเคยเห็นพี่ป้องพาใครมาไหมโอ้พามาเยอะครับเพื่อนโอ้11ปีสาวๆก็มีบ้างนะครับก็นานแล้วนะที่ไม่เห็นพามาเฮ้ยนั่นนานแล้วนานแล้วเคยมีไหมพี่ป้องแบบเชฟห้ามบอกใครนะผมพาคนนี้มามีไหมจริงๆสิผมก็พามาตลอดนะหมายถึงว่าถ้ามีก็พามาตลอดนะตั้งแต่สมัยเด็กๆ10ปีอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นต่างชาตินะนั้นก็ก็ไม่ได้มีปัญหาเพราะไม่ผมรู้คือต่อให้พูดก็พูดชื่อไม่ถูกไงว่าเป็นใครแต่ถ้าเป็นแบบคนดังคนรู้จักนี่คือไม่พามาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็มีก็คือก็มาตลอดเลยครับนักเอกละครบางทีถ่ายละครเสร็จสี่ทุ่มไอ้เฟิร์นเนี้ยก็เคยมาหรืออย่างใครก็เคยมาบางทีเลิกละครก็มาบ้างเดี๋ยวไอ้ท่านนี่คืออะไรนึกเอาเองละไว้ในฐานที่เข้าใจผมพามาเพราะว่าผมมาบ่อยแล้วก็มีเพื่อนมีอะไรแล้วก็อยากให้พามากินอะไรดีๆเรารักใครเราก็อยากจะให้พาเขาไปกินดีก็ไม่ถึงต้องรักขนาดนั้นก็ได้ก็แค่ดีอะไรความรักมันก็หลายรูปแบบไงรักแบบพี่แบบน้องอย่างนี้ไงร้อนตัวแล้วเหรอแล้วขอโทษนะฮะดูข้าวหน้าปลาไหลเขาคำขนาดนี้นะก็คือเฮ้ยอันนี้คือไม่ได้ทำเพื่อออกรายการใช่ไหมไม่ครับคือถ้าอยู่ในร้านก็คืออย่างนี้เลยเหรอนี่เลยครับผมโอ้โหนี่นะคุณผู้ชมต้องแบ่งกินปลาก่อนนะมันใหญ่จัดลองดูนะไม่ใช่เล่นนะเรานะน่าจะทั้งหมดอุ้ยอร่อยอ่ะอร่อยไหมอร่อยอ่ะอันนี้คือเมนูอะไรครับเชฟอันนี้อิกุระนิกิริครับแล้วก็พี่ป้องชอบทานเมนูนึงเหมือนกันผมชอบกินสาหร่ายทำไมชอบกินสาหร่ายครับเพราะมันหอมแล้วมันกลิ่นคาวของเฉพาะตัวที่มันอร่อยอ่ะคาวแบบสาหร่ายอ่ะพูดไม่ถูกมันชอบกินคาวๆเออใช่ป่ะไม่ได้ชอบกินมันมีกลิ่นสาหร่ายและกลิ่นคาวๆของสาหร่ายที่มันก็คาวๆจริงป่ะเฮ้ยพูดว่าอะไรวะกลิ่นสาหร่ายก็บอกชอบกินสาหร่ายมันมีความคาวที่อร่อยพูดไม่ถูกน้องสาหร่ายหรือเปล่าครับพี่ป้องครับเอาเลยเอาเลยคนชื่อสลายด้วยเหรอวะสลายโนรีครับโนรีโนรีขอคุยเรื่องซีรีส์ Love Lesson 010หน่อยครับผมนะฮะแบบฝึกรักไม่รู้ล้มเอาจริงๆนะบทไบค์เนี่ยคือชีวิตพี่ป้องเลยป่ะเฮ้ยผมไม่แข็งอยู่สิไม่ใช่ดิหมายถึงชีวิตของผู้ชายคนนั้นน่ะช่วงวัยหนุ่มของเราน่ะคอนเซ็ปต์ก็คือว่าเหมือนใช้ไอ้นั่นคิดมากกว่าใช้หัวใจคิดถูกไหมครบเป็นทุกคนแหละช่วงวัยรุ่นโอเคไม่ทุกคนไม่ทุกคนมันมีแนวโน้มที่จะฮอร์โมนมันพุ่งพ่านไงมันก็โฟกัสเรื่องนั้นเยอะได้สอนอะไรน้องไหมสอนอะไรใบไหมโอ้โหใบนี่คือป้องร่างเด็กต้องสอนอะไรเขาคือน้องเขาก็มีของของเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็บางทีเด็กรุ่นใหม่การแอปโรชหญิงการคุยบางทีมันก็เปลี่ยนไปเยอะเลยซึ่งเราจะไปสอนอะไรเขาสอนไม่ได้แล้วเราเป็นจริงเราต้องรับฟังเขาดีกว่าพี่ป้องเด็กยุคใหม่มันจีบหญิงต่างจากยุคเรายังไงแน่นอนยุคเราผมยังทันยุคไม่มีมือถือนะเพจก็ทันยุคโทรศัพท์หยอดเหรียญก็ต้องยุคเขียนจดหมายผมยังทันเลยตอนเด็กเนี่ยป๊อปปี้เลิฟม.3มั้งเขาก็ม.2อะไรเงี้ยแล้วนางไปเรียนอังกฤษผมยังเด็กรุ่นผมรุ่นเราเนี่ยมันยังมีความรอคอยเขียนจดหมายอยากเจอ7วันถึงเขาเขียนวันกลับ7วันกลับ14วันนะก่อนจะได้อ่านอะไรกันทีนึงคือมันเป็นการรอคอยที่สวยงามนะผมว่าเพราะว่ามันไม่เหมือนสมัยนี้อ่ะอยากเจอแสดงว่ายุคเราจะไม่บุ่มบามมันจะค่อยๆตะล่อมไปอย่างนี้ใช่ไหมผมเห็นเด็กสมัยนี้ชอบใครคุยขอเบอร์ขอคอนแทคตรงกลางวันสยามได้วะเดี๋ยวนี้เด็กมันบุกกลางวันเลยเหรอเมื่อก่อนเข้าเรียนกลางวันเขาจะหาว่าโรคจิตนะหนีนะแบบมันใช่เวลาที่จะมาขอเบอร์ใครไหมยุคนี้มันมันก็ได้แล้วอ่ะมันก็ไม่ผิดด้วยมันสังคมมันก็เปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยเกลือวันเดอร์